พีเวสเซอรี่โอจูราสสิกเวิลด์เคโอติลี่หลังจากที่ดาเลียสและเบนหลบหนีจากฝูงแรปเตอร์ที่ไล่หวดพวกเขาอย่างกับว่าเคยไปทำให้มันเจ็บแค้นปางตายมาก่อนพวกเขาก็ขับรถพมุ่งหน้าไปยังเท็กซัสซึ่งเป็นที่อยู่ของแซมมี่ด้วยความเป็นห่วงว่าเธอเองนั้นจะถูกตามฆ่าจากองค์กรลับเช่นกันเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนั้นเดี๋ยวเราจะมาฟังสปอยกันในคลิปนี้ได้เลยครับต้องขอฝากสปอนเซอร์ของเรา Netflix Premium ของแท้ราคาถูกที่เริ่มต้นเพียง79บาทครับลืมไปเลยกับการหาเพื่อนมาหารจอเพราะแค่คนเดียวก็สามารถสมัครได้โคตรง่ายไม่ยุ่งยากภาพคมชัดระดับ 4K แถมยังต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนหากใครสนใจเนี่ยก็สามารถสแกนหรือแอดไลน์ได้ที่หน้าจอเลยนะครับและในเย็นของวันนี้เองทั้งเบนและดาเลียสก็ได้เดินทางมาถึงบ้านไร่ของแซมมี่ที่ดูแล้วเงียบสงบดีเหลือเกินจนเบนเนี่ยถึงกับแซวว่าถ้าไม่ถูกไล่มาให้เกิดความวุ่นวายมันก็คงจะดีไม่ใช่น้อยดาเลียสเองก็เห็นด้วยเพราะบรรยากาศที่นี่มันหาได้ยากจริงในเมืองพวกเขาทั้งสองคนรีบเข้าไปในบ้านเพื่อตามหาแซมมี่เพราะกลิ่นเหม็นไหม้ควันได้ทะลุออกมาจากประตูบ้านของเธอแล้วแต่แซมมี่นะครับก็โผล่ออกมาด้วยสีหน้าสุดงงว่าใครว่ามาไม่ให้ซุ่มให้เสียงที่กูแทงไส้ไหลเลยแต่พอเห็นว่าเป็นเพื่อนเก่าอย่างดาเลียสและเบนแซมมี่ก็โผล่เข้าไปกอดพวกเขาในทันทีและบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องควันพวกนี้พอดีฉันทำภายไม่อะแล้วอีกอย่างเบนเนี่ยทำไมตัวถึงมีแต่กล้ามล่ะฮะพอหนุ่มจิ๋วเมื่อก่อนหายไปไหนแล้วและพอเธอทักทายเพื่อนเสร็จแซมมี่ก็ชวนทุกคนเข้าไปในครัวของเธอซึ่งเธอกำลังยุ่งมากกับการอบพายโชคดีที่เธอมีสำรองไว้ไม่อย่างนั้นแล้วก็วันนี้เนี่ยคงจะต้องปล่อยให้ท้องไส้หิวจนกิ่วแน่นอนเบนเองก็พยายามจะเข้าเรื่องเพื่อบอกเล่าสิ่งต่างๆที่พวกเขาเจอมาให้เธอได้ฟังทว่าแซมมี่ก็ไม่มีจังหวะให้เบนได้พูดแทรกเอาซะเลยเพราะกิจวัตรประจำวันของเธอดูเหมือนจะยุ่งจนหัวหมุนแถมยังบ่นว่าเป็นเพราะยาร์ดนั่นแหละที่ทำให้ฉันต้องอยู่คนเดียวจนทำให้แซมมี่เนี่ยว่างจัดไปเลยเธอเนี่ยไปเรียนคาโอเปร่ามาด้วยเพื่อเอาไว้เตะกับบานพวกคนเลวที่กล้ามาแย้มกับหญิงแกร่งอย่างฉันเบนเองก็เริ่มขึ้นเสียงดังแล้วนะครับมึงก็ให้กูพูดมั่งสิแซมมี่วันนี้พวกเรามาหาเธอเพราะมีเรื่องใหญ่นะพอได้ยินอย่างนั้นแซมมี่ก็นึกขึ้นมาได้อ๋อคงจะเป็นเรื่องนั้นสินะเธอเลยรีบจับมือเบนวิ่งปี๊ดออกไปด้านนอกผ่านคอกวัวที่มีประตูเปิดไว้เฮ้ยกล้าดียังไงหนีไปเที่ยวอีกแล้วอ่ะพร้อมกับวิ่งดุยๆไปที่สวนหลังบ้านจนเบนที่วิ่งตามไปต้องทึ่งกับสิ่งที่เห็นเพราะสิ่งที่อาศัยอยู่ในทุ่งแห่งนี้ก็คือเพื่อนเก่าของเขาจะบัมปี้นั่นเองอย่างนี้สินกเวนเบนเนี่ยดีใจมากเลยครับวิ่งไปหาบัมปี้ในขณะที่ตัวของมันไม่เห็นตัวเขาก็เลิกเล่นกับนกและวิ่งมาหาเบนอย่างดีใจพร้อมกับยกหัวของมันดึงร่างของเขาขึ้นไปนั่งอยู่บนนั้นเหมือนกับช่วงเวลาเก่าๆที่ทั้งสองได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในอิสลานูบาดาเลียนก็ถามกับแซมมี่ว่าพวกเธอไปเอามันออกมาจากเกาะได้ยังไงซึ่งแซมมี่เนี่ยก็ได้ร่วมมือกับยัสในการพามันออกมาอย่างเงียบซึ่งก็ไม่รู้ว่าวิธีไหนแต่เวลาแห่งความสุขดูเหมือนว่าจะถูกขัดขวางจากเจ้าของไร่ที่อยู่ติดกันกับแซมมี่และตอนนั้นเธอก็พยายามไปบอกเบนว่าเราเนี่ยควรจะกลับบ้านกันได้แล้วแต่มันก็ไม่ทันแล้วนะครับเมื่อไอ้เจ้าของไร่ตรงข้ามเนี่ยได้ขับรถเข้ามาและทำท่าเหมือนจะพุ่งชนไอ้เจ้าบัมปี้ก็เลยทำให้ตัวของมันโมโหพุ่งเข้าไปหมุนตัวแบบ180องศาและใช้หางทุ่มๆของมันฟาดปังไปที่รถคันนั้นจนเกิดความเสียหายและพอเขาออกมาจากรถในสภาพที่สะบักสะบอมจะบัมปี้ก็ไปขู่ว่าจะเอาอีกไหมไอ้มนุษย์หมวกแดงแต่แซมมี่ก็ได้ไปห้ามอารมณ์ร้อนของเจ้าบัมปี้ไว้และพูดจาบอกกับชายกลางคนที่มีชื่อว่าเขาว่าฉันคงไม่สามารถจะช่วยคุณได้ตลอดไปหรอกนะถ้ายังทำนิสัยมุทะลุแบบนี้อ่ะแต่เขาที่ในตอนนี้อยู่ในภาวะอารมณ์เสียขนาดหนักก็บอกว่าไอ้เจ้าไดโนเสาร์ตัวนั้นมันสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินและบ้านไร่ของฉันเธอต้องเรียกพวก DPW มาจับมันไปขังซะมันจะได้เลิกสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเบนได้ยินอย่างนั้นก็ไม่พอใจเลยครับรีบไปแก้ต่างให้เจ้าบัมปี้และถ้าลุงมีปัญหาก็มาเคลียร์ตัวกับผมเลยจะดีกว่าไอ้เจ้าลุงเนี่ยก็รับคำท้าโอ้ไม่ต้องถึงมือพวก DPW ละเดี๋ยวจะเสิร์ฟลูกปืนให้ไดโนเสาร์ของแกเลยจะเป็นไงแซมมี่ก็แบบโว้โว้ไม่ต้องถึงขั้นนั้นหรอกนะเดี๋ยวเธอจะชดใช้ความเสียหายและนำพายที่อบใหม่ๆไปให้กับคอด้วยตอนนี้ก็แยกย้ายกันไปก่อนที่จะเกิดเรื่องเธอไอ้เจ้าข่าวก็ยอมกลับไปแต่โดยดีครับนี่เกรงใจพายหรอกนะ และเมื่อจบเรื่องนี้ไปแล้วก็ได้โอกาสเหมาะ
ที่ดาเลสและเบนจะบอกเรื่องที่ทั้งสองคนเนี่ยถูกตามล่ามาแต่เอ้าแซมมี่ก็หายไปอีกแล้วครับนี่ชีวิตมันจะไม่มีเวลายืนหายใจบ้างเลยหรือไงวะเนี่ยหลังจากที่จัดการพาบัมปี้เข้ากรงแซมมี่ก็วิ่งเข้าไปในครัวเพื่อดูพายของเธอหวังว่ามันจะไม่ไหม้พวกเขาคงจะเอาตายแน่แต่เบนกับดาเลสก็วิ่งมาตะโกนอย่างดังว่าหยุดสักทีได้ไหมเนี่ยพวกเราบอกแล้วไงว่ามีเรื่องใหญ่มาบอกอะตอนนี้พวกเรากำลังซวยเพราะถูกใครบางคนตามล่านั่นรวมถึงเธอยาสและเกนจิเช่นกันแซมมี่ที่อึ้งอยู่พักนึงก็ถามดาเลสว่าจริงหรือเปล่าดาเลสก็ได้แต่ตอบกลับแบบปลงๆนะครับเพราะว่าตัวของเขาก็ยังไม่ปักใจเชื่อแต่เรื่องการตายของบุกลินมันคาใจดาเลสเขาจึงยอมที่จะตามเรื่องนี้มาแซมมี่ได้ยินอย่างนั้นก็ขอตัวไปเก็บของซึ่งในห้องข้างๆเธอก็พบกับบุกลินที่หันมาถามว่าวันนี้เธออบพายกินอีกหรือเปล่าก็ทำให้แซมมี่เนี่ยถึงกับช็อกเพราะนั่นคือภาพความทรงจำเก่าๆในสมัยที่บุกลินได้มาพักกับเธออยู่ที่นี่โดยมันมีเสื้อแจ็คเก็ตสีชมพูตัวเก่งของเธอวางแขวนอยู่บนเก้าอี้ด้วยดาเลสที่ตามมาเห็นภาพนี้ก็ถึงกับน้ำตาคลอส่วนแซมมี่เองก็แทบจะทนไม่ไหวเพราะปัญหาชีวิตที่จุกจิกกวนใจทั้งฝ่ายครอบครัวที่ตีตัวออกห่างและยาสเองก็ไม่อยากอยู่กับเธอด้วยตอนนี้เธอไม่รู้อะไรอีกต่อไปแล้วทว่าในขณะที่กำลังบ่นอยู่นั่นเองไฟที่บ้านก็ดับลงพลึบทำให้แซมเนี่ยโทษว่านี่ต้องเป็นฝีมือของไอ้เจ้าคอแน่นอนรออีกหน่อยก็ได้กินพายแล้วฉันจะไปตื้อมันเองซึ่งดาเลียนและเบนก็ขอออกไปเป็นกำลังเสริมด้วยซึ่งพอไปถึงข้างนอกหลัวพวกเขาก็พบกับรถของเขาที่จอดแหกแอกแซกอยู่เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กลับกลายเป็นว่าในตอนนี้ไอ้เจ้าเขาได้นอนกลายเป็นซากตายหาอยู่ในรถแล้วเลยครับหรือว่าพวกองค์กรลับมันจะตามพวกเรามาถึงนี่พูดไม่ทันไรเจ้าแรปเตอร์ตาสีแดงนั้นมันก็กระโจนเข้ามาเหมือนกับนัดไว้ไอ้ยะมาไวซะจริงนะไอ้จิ้งจกเนี่ยดาเหรียญก็งงมากพอพวกเราอยู่ห่างจากบ้านของฉันเป็นพันๆไมล์จะเป็นไปได้ไงที่มันจะตามพวกเรามาถึงนี่เบนเนี่ยก็ไม่อยากจะคิดมากเลยครับเพราะเขาเป็นห่วงบัมปี้พอมันถูกขังอยู่ต้องกลายเป็นเป้านิ่งแน่แท้ส่วนดาเลียสก็จะไปช่วยแซมมี่ที่อยู่ในบ้านออกมาก่อนจะนัดกันไว้ว่าให้ไปเจอกันที่รถเพื่อจะได้เพนออกจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดด้วยในขณะนั้นเองทางแซมมี่ก็กำลังซวยหนักเพราะเจ้าตาแดงได้โผล่มาดมกลิ่นฟุดฟิดฟุดฟิดอยู่ใกล้เธอแล้วขออนุญาตตั้งแต่นี้เรียกมันว่าโกสนะครับขอบคุณข้อมูลจากน้องๆหลายคนที่แจ้งเข้ามาด้วยนะแซมมี่เนี่ยก็ไม่กล้าออกจากบ้านเลยแต่เธอก็สังเกตเห็นดาเลียสมันดมดมมองมองอยู่ข้างนอกจึงเคาะกระจกป๊อกป๊อกเลสที่ได้ยินก็ส่งภาษามือเพื่อให้เธอรู้ว่ารีบหนีไปที่รถโดยเร็วเมื่อรู้แผนแล้วแซมมี่ก็ค่อยๆแอบย่องเข้าไปในห้องและไปชนเข้ากับเสื้อของบุ๊คลินซึ่งมีใบโปรชัวร์หล่นลงมาเธอก็พยายามดูว่ามันคืออะไรกันแน่ทางฝั่งพวกเพื่อนอย่างเบนที่พยายามออกไปช่วยเหลือไอ้เจ้าบอมบี้ตัวโตเนี่ยเขาก็ถูกตามล่าจากแรปเตอร์อีกตัวหนึ่งที่มาด้อมด้อมมองๆอยู่บนหลังคาแต่เบนก็หลอกมันให้เข้าไปโดนขังไว้ในคอกแทนเจ้าบอมบี้สมดำหน้าเจ้าไดโนเสาร์เงาทางฝั่งของดาเลียสก็ต้องรับมือกับไอ้เจ้าโกสตาแดงที่ดูทีท่าว่าจะมีความสามารถมากกว่าตัวอื่นๆมันเนี่ยจับไตดาเลียสได้เร็วมากแต่มันก็ไม่เร็วพอที่จะหาดาเลียสเจอในคอกฟางที่กองกันสูงตะงันเขาก็หลบอยู่ในซอกนั้นซอกนี้หลบอยู่อย่างนั้นไม่บอกใครจนสร้างความหมั่นไส้ให้กับเจ้าโกสเป็นอย่างมากวิ่งอยู่ไหนวะแรปเตอร์เซงเป็ดทางฝั่งของแซมมี่ที่กำลังย่องย่องออกจากบ้านเธอก็ดันไปชนกับไม้เสียบฟางทำให้จอแรปเตอร์เนี่ยรู้ตำแหน่งของแซมมี่เขาแต่ในโชคหลายก็ยังมีโชคดีอยู่ครับพอในท้ายที่สุดแล้วเธอก็รอดมาได้จากไม้เสียบฟางนี่แหละที่เธอเอาไปกั้นประตูไว้ซึ่งก็หวังว่ามันจะกันเลี้ยวแรงของเจ้าแรปเตอร์ตัวโตนี้ทางฝั่งเบนและดาเลียสที่ตอนนี้ก็วิ่งหนีมาถึงรถก็ได้บอกให้แซมมี่รีบมาแล้วซึ่งเธอเนี่ยก็หนีไม่ทันนะครับเพราะว่าเธอตุ้ยหนุยจึงเกือบจะโดนแรปเตอร์พุ่งมากระซวกเข้าให้ถ้าไม่ใช่เพราะว่าบัมปี้ได้เอาตัวเองเข้ามาเสียบใช้หางอันมหึมาของมันหมุนตวัดตัวฟาดตุ้เบ่งจนเจ้าแรปเตอร์ถึงกับร้องเอ๋งโอ้ไม่สิร้องอีบัมปี้เนี่ยก็เหมือนอยากจะบอกว่าให้พวกเด็กๆหนีไปซะส่วนฉันน่ะจะจัดการมันเองไปทำให้เบนต้องจำใจทิ้งบัมปี้ไปด้วยน้ำตาแต่พอพวกเขาทั้งหมดขับรถหายไปแล้วไอ้เจ้าแรปเตอร์เนี่ยมันก็ไม่สู้เลยครับมันค่อยๆถอยหลังหายไปในความมืดพร้อมกับบอกเจ้าบัมปี้ว่าเดี๋ยวๆกูไม่มีเรี่ยวแรงแต่ถ้ามี3แห่งแกได้หย่อนเขาต้มนี่ทางฝั่งของรถตู้ของเบนที่ในตอนนี้ทุกคนก็พากันรอดตายมาได้อีกครั้งก็ทำให้ดาเลียสเชื่อแล้วว่าตอนนี้พวกเราทั้งหมดกำลังถูกไม้หัวจากองค์กรลับเพราะงั้นการรวบรวมเพื่อนๆกลับมาเป็นหนึ่งอีกครั้งเป็นสิ่งที่จำเป็นแซมมี่ก็นำข้อมูลที่เธอได้มาสดๆร้อนๆจากใบโปรชัวร์ที่บุคลินนั้นได้ทำไว้มันระบุที่อยู่ของเพื่อนทุกคนและเป้าหมายต่อไปก็คือโคโรราโดสถานที่ที่ซึ่งเจ้าเกนจิได้อยู่อย่างเงียบๆตามลำพังส่วนทางฝั่งฟาร์มบ้านสวนของ
แซมมี่เองพวกแรปเตอร์ที่โดนขังต่างก็ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าของของมันเพื่อนำตัวเข้าสู่รถขนน้ำเพื่อตามแกะรอยพวกของดาเลียสต่อไปและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ Jurassic World Chaos Theory ในตอนที่3กับชื่อตอนว่าบ้านไล่หายนะคุยกันท้ายเรื่องสำหรับในตอนนี้นะครับก็ต้องขอยอมรับกับน้องๆทุกคนว่าพี่ไม่ค่อยสบายครับเหมือนจะเป็นหวัดจมูกมันตื้นๆตันนะก็ขออภัยด้วยสำหรับเรื่องราวที่ผ่านมาในตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งตอนที่สำคัญนะครับที่ทำให้กลุ่มของดาเลียสมองเห็นเรื่องราวที่ไม่ชอบมาพากลและเป็นจุดเริ่มต้นที่พวกเขาจะต้องรวบรวมเพื่อนๆมาช่วยกันแก้ไขเหตุการณ์ภัยอันตรายระดับชีวิตซึ่งมันอาจจะเกี่ยวพันจนถึงระดับโลกเลยก็ได้โดยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมใครชอบฝากทิ้งไลค์แล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันด้วยแล้วเจอกันในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Oh my god อยากสัมผัสกับเธอคงเพียงอยากนึกเสียวหัวใจเหมือนกันอยากให้เจอว่าเดินข้างฉันจะได้พบเพื่อรักกันสองคน